จากเมืองหลวงแสนสีไหลจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพงนาพ่อขาหยุดหนีได้แล้วหันหน้ามาลงกันดีๆค่อยบ่มีหยังที่จะต้องลงกับเจ้าแต่ค่อยมีเรื่องหยังว่ามาค่อยพูดแล้วเรื่องการแต่งดองของเจ้ากับสาลี่มันบ่เกิดแล้วมาเว้าเยอะๆไอ้หว่าแม่นงานดอกระวางคอยกับสาลี่มันบ่เกิดแล้วงานดอกของเจ้ากับกรรมดิเรื่องคอยกับไอ้กรรมมันจบกันด้วยดีแล้วแล้วเจ้ามานี่เห็นหยังเขาอยากมาลงกับเจ้าอยากมาปรับความเข้าใจเรื่องเขาสองคนค่อยคิดว่าเขาสองคนล้มกันเข้าใจแล้วแล้วอีกอย่างค่อยกับบุ้มไม่หยังที่จะตกลงกับเจ้าอีกภูผาแต่งดอกแล้วค่อยได้บอกเลดี้ค่อยพูดว่าการที่ให้แบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายพูดว่าน่าอายแล้วเฮ็ดเพื่อหยังเพื่อเจ้าตอนนี้ค่อยบ่มีหยังที่ต้องอายแล้วแต่ค่อยจะเสียใจที่สุดถ้าค่อยเสียเจ้าไปเลดี้ค่อยตั้งห้าที่ค่อยจะเป็นฝ่ายขอแต่งดอกเจ้าแต่งดอกน้ำข่อยได้บ่เลยดีจังเป็นเจ้าเล่ห์เนาะถ้าบ่สลัดหน่อยนึงก็บ่ได้สาวเลิศมาแต่งดอกน้ำดอกข่อยนะหักเจ้าตั้งแต่เมื่อคืนที่เฮาพบกันแล้วกับทุกอย่างในความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกหลุมรักทันทีคอยพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าไอ้อันเขาหาเจ้าได้บ่ให้ไปบอกผู้หญิงคนนั้นในบ้านเขาเห็นสิไปบ้านนางหิ่งห้อยหญิงคนนั้นเหรอได้จะจัดให้อยากจะบอกว่าฮักฮักเจ้าเหลือหลายเจ้าห้องเนี่ยสองห้องฉันนอนบ่ะยังห้องเดียวด้วยล่ะเวลาที่เจ้าจากคอยไปคอยคอเจ้าหลายจนได้ไปหาเจ้าอยู่เวียงจันทร์จะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าแล้วคอยกับก้าไปขอเจ้าก็พอเจ้าท่านถาวรลูกอย่ามาขอแต่ดีกับท่านเพื่อสร้างสาครอบครัวใหม่บ่ฮู้ว่าท่านคิดแนวใดคอยก็มีลูกสาวคนเดียวเจ้าสามารถเห็นให้ลูกสาวค่อยเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้
และเฮ็ดให้ภารกิจแข็งใหญ่ยาวจนเกือบสำเร็จที่สำคัญจึงเฮ็ดให้ลูกสาวคอยฮู้คำว่าหักเพียงเท่านี้คอยก็มั่นใจว่าเจ้าจะให้ลูกสาวคอยมีความสุขโอเคยกให้แต่ขออย่างเดียวหยิบมาแต่งไวๆเด้ขอคอยอยากอุ้มหลานใจแทบขาดล่ะเคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหัก บ่อยากจะหูจักและมื้อนี้มันกลับมาฮ้อนคอยหักเจ้าคอยหักเจ้าเด้อเลยดีคอยหักเจ้าเด้อเลยดีคอยกันหักเจ้าคือการผู้ผาบ่ฮู้ว่าหักหรือว่าเหตุใดจึงทำให้หัวใจคุณนี้ไหววันหรืออาจจะเป็นI'm dreaming